สวัสดีครับคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังคปาโมกท่านเจ้าสุยไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นตอนที่สองเรื่องที่ว่าทำไมอุบลราชธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานีท่านใดที่เคยไปชมแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านไปบริเวณนั้นมองไปด้านทางทิศใต้ก็จะเห็นว่าเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของพระรูปหนึ่งบางท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับที่มองเห็นนี่คืออนุสาวรีย์ของผู้นำเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีท่านนี้ก็คือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทท่านมีความสำคัญในด้านการศึกษาของอุบลราชธานีและภาคอีสานเป็นอย่างมากก็จะเล่าเรื่องย่อๆให้ท่านได้ฟังนะครับขณะที่ท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระครูวิจิตธรรมภาณีท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคมณวัดสุปัตนารามวรวิหารการดำเนินการก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน10ชั่งดังที่ปรากฏในพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงแทนพระองค์มณฑลลาวกล่าวในพิธีเปิดโรงเรียนอุบลวิทยาคมเมื่อวันที่8กรกฎาคม2440ดังนี้นะครับพระผู้เป็นเจ้าก็พยายามสั่งสมบรรดาหนังสือเรียนต่างๆมาแต่กรุงเทพเป็นอันมากและชักชวนผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอันนับว่าเป็นผู้มีปฏิสัมภิทาบ้างมาด้วยอีกหลายรูปเพื่อมาช่วยในการวิทยาคมณเมืองอุบลนี้และพระผู้เป็นเจ้าก็ได้เสนอความดำรินี้เสนาบดีกระทรวงธรรมการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระบรมหฤทัยเต็มไปด้วยความศรัทธาทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานพระราชทรัพย์ในการที่จะต้องใช้พาหนะตลอดจนถึงที่นี้กับทั้งเป็นส่วนพิเศษอุดหนุนการวิทยาคมอันเป็นสาระประโยชน์นี้เป็นมูลถึง10ชั่งสำหรับชื่อโรงเรียนนั้นพระองค์ก็มีพระดำรัสว่าขอพระเป็นเจ้าจงประกาศนามวิทยาคมนี้โดยนามเมืองว่าอุบลวิทยาคมเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ไพศาลสุภวิบูลผลสาธุชนชาวสยามรัฐมณฑลและเมืองอุบลอันนี้ก็เป็นพระดำรัสของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์นะครับนำมาอ่านให้ฟังในการสอนระยะแรกนี่ก็แบ่งเป็นการสอนบาลีโดยมีพระมหาอ้วนติโสอ้วนต่อมาก็เป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และพระมหาล้อมก็เป็นครูสอนมีการสอนหนังสือไทยเป็นพระสังฆวิจารพระกูพนานาโอกาสพระสมุและพระบดีกาเป็นครูสอนมีพระครูวิจิตธรรมภาณีจันสิริจันโทเป็นผู้จัดการวัดสุปัตนี่ก็ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2396ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีจันสิริจันโทก็ได้สร้างเรียนวัดสุปัตท่านอยู่ที่กรุงเทพก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าการนำหนังสือจากกรุงเทพมาถึงอุบลนี้มาโดยวิธีใดบ้างนะครับเริ่มต้นท่านก็ซื้อหนังสือแล้วก็รวบรวมหนังสือไทยในกรุงเทพมหานครก็ได้ประมาณ6เล่มเกวียนลงเรือที่ท่าเรือราชวรดิษฐ์นะครับล่องเรือไปตามลำน้ำเจ้าพระยาไปที่ปากน้ำไปตามแม่น้ำบางปะกงจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรีถึงแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็จะต้องข้ามดงพญาไฟนะครับท่านก็เหมาช้าง10เชือกบรรทุกหนังสือข้ามดงพญาไฟจนถึงชุมชนท่าช้างที่โคราชแล้วก็นำหนังสือลงเรือกระแสงนะครับล่องมาตามแม่น้ำมูลจนกระทั่งมาขึ้นที่วัดสุปัตนารามแล้วก็มาตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคมสอนหนังสือไทยหลังจากนั้นก็มีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสก็สานต่ออันนี้ก็เป็นการนำหนังสือมาที่อุบลทำให้ชาวอุบลได้เรียนหนังสือไทยก่อนที่อื่นนะครับในภาคอีสานเชื่อไหมว่าเจ้าอาวาสวัดสุปัตมีเจ้าองค์จริงๆดีๆท่านเจ้าคุณพระวารีจันทริจันโท
ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะฮะท่านตั้งโรงเรียนวัตถุปัตติถ้าใครอยากอ่านละเอียดไปอ่านที่หนังสือตำนานวัตถุรามที่ท่านติดโสวันเขียนเอาไว้เขียนดีมากละเอียดมากเลยท่านเจ้าคุณพ่อบรีจะตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยเชื่อไหมว่าไปอยู่กรุงเทพหาซื้อหนังสือไทยหาเผยหาขอมาหาได้มาได้ประมาณ6เล่มเกวียนนี่เอาใส่เรือจากท่าวัดราชบรดิตฐ์ไปปากน้ำขึ้นตามแม่น้ำบางประกงขึ้นไปถึงแม่น้ำปราจีนบุรีสุดแม่น้ำเท่านั้นเมาช้างจิบเชือกข้ามลงพญาไฟแต่ก่อนเขาเรียกลงพญาไฟมาถึงบ้านมาถึงชุมชนท่าช้างที่โบราณเช่าเรือใหญ่เรือตะแซงเอาหนังสือ6เล่มเกวียนเนี่ยบรรทุกเรือตะแซงมาขึ้นวัตถุปัตตานารามมาตั้งโรงเรียนขึ้นสอนหนังสือไทยพยายามเผยแผ่แต่นี้หลังจากนั้นท่านติทวนก็สานต่อท่านติทวนเนี่ยสานต่อจนได้เป็นสมเด็จมหาวีโรเป็นสมเด็จ4องค์ของจังหวัดอุบลราชธานีเชื่อไหมว่าตั้งแต่ตั้งกรุงเทพมานี่ชั้นสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระอีสานมี6รูปมี6องค์เป็นคนเมืองบน4องค์อยู่ขอนแก่นองค์หนึ่งอยู่พระนาคองค์หนึ่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนเมืองบนจะพยายามทำพยายามสานต่อพยายามฟื้นฟูเราเรียนศึกษาแล้วก็สร้างคนดีพศ2442สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็ได้สั่งให้เขาไปในกรุงเทพก็พักจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารต่อมาอีก10วันก็พาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นการส่วนพระองค์ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็ทรงปรารภถึงการศึกษาเล่าเรียนที่ออกไปจัดตั้งโรงเรียนขึ้นก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยทรงพระราชทานตรามณฑลอีสานให้เป็นผู้อำนวยการคณะมณฑลและในงานฉัตรมงคลเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันก็ทรงพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนตำแหน่งยศขึ้นเป็นพระยานรคิตพระราชาคณะในเดือนยี่พระยานรคิตจันทร์ก็ออกไปเมืองอุบลจัดการวางระเบียบการศึกษามีพระมหาทาพระมหาอ้วนพระปลัดอ่ำเป็นแม่แรงก็แยกย้ายกันทำเพราะว่ามณฑลอีสานนี่ก็ใหญ่โตมากมีวัดถึง 2,000 วัดมีพระภิกษุสามเณรประมาณ 30,000 เศษนะครับการจัดการคราวแรกก็เห็นว่าลำบากมากเพราะว่ายังไม่เคยมีแบบแผนมาก่อนก็ต้องอาศัยทางราชการช่วยเป็นกำลังในการเผยแพร่ในครั้งนี้ส่วนการศึกษาก็จัดตั้งการศึกษาทั่วทุกหัวเมืองนะครับบางแห่งที่ยังหานักเรียนไม่ได้กับบางแห่งก็ยังหาครูไม่ได้ก็ต้องเอานักเรียนจากอุบลไปช่วยสอนตามหัวเมืองต่างๆหลายตำบลการศึกษาในอีสานก็ค่อยๆเจริญขึ้นอันนี้คือคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพระอุบาลีและคณะที่ได้กระทำให้แก่เหล่าเยาวชนอย่างกว้างขวางทำให้ชาวอีสานก็ได้มีความรู้เป็นรากฐานในการพัฒนาในสมัยต่อมาอย่างแท้จริงปีพ.ศ. 2449ก็ดำเนินการสร้างโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอีสานขึ้นที่วัดสุปัตตนารามอีกครั้งหนึ่งระยะแรกก็เปิดสอนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปีพ.ศ. 2451กระทรวงธรรมการก็ได้มอบหมายให้มณฑลต่างๆจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่างขึ้นในการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพส่วนการศึกษาเพื่อถวยราชหรือการจัดตั้งโรงเรียนวัดก็ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นโรงเรียนประชาบาลในเวลาต่อมาสำหรับประวัติของท่านโดยละเอียดนะครับก็จะไม่ขอกล่าวในที่นี้เพราะว่าใน YouTube นี่ถ้าค้นโดยการพิมพ์คำว่าจันทร์สิริจันโทก็จะเห็นคลิปที่มีคนโพสต์เรื่องต่างๆมากมายก็จะขอกล่าวเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้นนอกจากที่กล่าวมานี้แล้วท่านก็ยังใส่ใจในการศึกษาของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและกุลบุตรกุลธิดามากทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนให้ได้รู้หนังสือท่านมีความสามารถในการอธิบายอัตถธรรมให้เข้าใจง่ายและชักชวนให้มาปฏิบัติ
ท่านก็แต่งหนังสือทั้งร้อยแก้วแล้วก็คำกราบด้วยเมื่อครั้งที่อยู่นครจำปาสักท่านก็ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหาอามาตย์วัดนี้พระยามหาอามาตย์รุ่นกับเจ้านครจำปาสักสร้างให้ชื่อว่าโรงเรียนบูรพาสยามเขตสอนทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาไทยครั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลก็จัดการศึกษาทั่วไปจนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสและจัดการศึกษาของกุลบุตรให้เจริญดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้วัดสิริจันนิมิตที่เขาบ่องามหรือเขาพระงามในปัจจุบันในจังหวัดลพบุรีและวัดเจดีย์หลวงนครเชียงใหม่ก็ได้จัดการศึกษาของกุลบุตรให้รุ่งเรืองขึ้นโดยควรแก่ฐานะเช่นกันสมัยที่นายพิสารมูลศาสตร์สาธรเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เห็นว่าควรจะสร้างอนุสาวรีย์เจ้าคำผงและสร้างอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนด้วยเพราะท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จองค์แรกของเมืองอุบลและเป็นพระสังฆนายกองค์แรกของเมืองไทยเรือตรีดนัยผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นก็ได้หารือกับกรรมการว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเรือตรีดนัยได้เข้าไปกล่าวนมัสการต่อท่านเจ้าคุณพระพรหมุนีเจ้าอาวาสวัดนรนาถกรุงเทพเพราะท่านเป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพ บูชาของชาวอุบลท่านเจ้าคุณก็ทักท้วงว่าถ้าจะสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ต้องสร้างอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทด้วยจึงจะถูกเพราะท่านเจ้าคุณอุบาลีเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และถือว่าท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่องค์แรกของอุบลด้วยคำจารึกของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่หอเขียววัดบรมนิวาสก็ปรากฏข้อความที่แสดงเจตนาไว้ว่าหากผู้ใดจะเชิดชูข้าพเจ้าไม่ว่ากรณีใดๆขอให้ท่านเชิดชูท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคารพของข้าพเจ้าก่อนหากไม่ปฏิบัติตามนี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับการเชิดชูนั้นเป็นอันขาดท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทก็ได้แต่งหนังสือกราบปู่สอนหลานแต่งเมื่อพ.ศ.2467ก็จะนำบางส่วนมาให้ดูในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นหนังสือเก่าที่มีผู้นำมาเผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเป็นไฟล์ PDF นำมาให้ดูท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันปเรียน4ประโยคเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครท่านอาพาธด้วยโรคชราก็ได้ละขันธ์วิบากเข้าสู่แดนแห่งวิมุตติด้วยโรคชราด้วยอิริยาบถนั่งที่ห้องกลางกุฏิหอเขียววัดบรมนิวาสด้วยอาการสงบปราศจากความกังวลกังวายเมื่อวันที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2475เวลา 11:40 น.สิริอายุได้77 ปี 55 พรรษาท่านก็ได้รับพระราชทานโกฏโถมีชั้นรอง2ชั้นฉัตรเบญจา4ประกอบศพเป็นเกียรติยศเมื่อท่านมรณภาพครบ100วันจึงได้ทำการพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครขอเล่าประวัติย่อๆนะครับท่านเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่4วันศุกร์เดือน4แรม10ค่ำเวลาประมาณ5 นาฬิกาปีมะโรงจุลศักราช1218ตรงกับวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2399ที่บ้านหนองไหลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรหัวปีของหลวงสุโภรสุประการกรมการเมืองอุบลราชธานีและนางสุโภรสุภการแก้วสุภสรเมื่ออายุได้13ปีบรรพชาเป็นสมณเณรก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ในสำนักอธิการเทวธรรมีม้าววัดสีทองอุบลราชธานีเมื่อปีฉลูพุทธศักราช2420
ในสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ได้อุปสมบทณวัดสีทองโดยมีท่านเทวธรรมีม้าวเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วจึงมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นก็ไปศึกษาเล่าเรียนและจำพรรษาในสำนักวัดเทพสิรินทราวาสวัดกันมาตุยารามวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครสำหรับประวัติโดยละเอียดก็จะมีผู้โพสต์ไว้ใน YouTube เป็นจำนวนมากได้นำด้านหน้าคลิปมาให้ดูอย่างย่อๆดังนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้โรงเรียนอุบลวิทยาคมก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกในภาคอีสานจัดการศึกษามาก่อนที่จะมีการประกาศให้แต่ละมณฑลตั้งโรงเรียนเกือบ10ปีคือมีการเปิดสอนภาษาไทยก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟมาถึงนครราชสีมาการเดินทางต่อมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องล่องเรือมาตามแม่น้ำมูลเท่านั้นต่อมาโรงเรียนนี้ก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโรงเรียนเบญจมมหาราชซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ